สวัสดีค่ะวันนี้กับข้าวบ้านดาวมีเมนูไส้หมูผัดเต้าซี่มาให้รับชมนะคะเราซื้อไส้หมูมาจากตลาดก็มาทำความสะอาดโดยใช้เกลือแล้วก็แป้งมันค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะจากนั้นก็ขยำขยำให้เมือกที่ไส้หมูมันออกไปเยอะๆจากนั้นเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านเอาด้านในออกมาล้างนะคะด้านในของไส้หมูจะมีไขมันอยู่เยอะมากเราจะค่อยๆทำไปค่ะพอกลับด้านเสร็จแล้วเราก็มาขยำกับเกลืออีกรอบนึงพอขยำเกลือเสร็จแล้วเราก็กลับด้านไส้ให้กลับมาเป็นด้านนอกเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ขยำเกลืออีกค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะมันก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะไส้เราก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะจากนั้นเราก็ต้มน้ำค่ะใส่ขิงลงไปใส่ต้นหอมลงไปแล้วเราก็จะต้มไส้นะคะต้มไส้ให้ไส้เริ่มนิ่มค่ะน้ำมันก็จะแห้งแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปเราจะต้มไส้ให้มีรสชาตินะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลูกกระวานใส่โป๊ยกากใส่ใบกระวานใส่อบเชยใส่พริกจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะแล้วเราก็เอาไส้ที่เราต้มไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะต้มรอบนี้ก็ต้มให้ไส้เปื่อยเลยนะคะปิดฝาไว้ต้มไฟกลางๆไปเรื่อยๆค่ะพอไส้มันเริ่มนิ่มดีแล้วเราก็จะมาผัดนะคะเราก็ตักออกพักไว้จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปใส่พริกหอมหรือซวงเจี๋ยลงไปใส่พริกแห้งลงไปใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ใส่ขิงค่ะผัดทุกอย่างให้หอมดีนะคะพอหอมดีแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เต้าซี่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลกวดลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือใครชอบหวานก็ใส่เพิ่มได้ค่ะใส่น้ำมันงาไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็เอาไส้ลงไปผัดได้เลยค่ะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็ผัดต่อนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีถ้าเข้ากันดีแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะให้ชิมรสดูนะคะถ้าชอบรสไหนก็ให้เพิ่มเติมได้จากนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจากนั้นก็จัดจานเลยค่ะไส้หมูผัดเต้าซี่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะลองไปทำกันดูนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ